ฮัลโหลสวัสดีค่ะเพื่อนๆคนก็กลับมาเจอกับปอกันอีกแล้วนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนยังไม่ทราบกันนะคะวันอาทิตย์ที่18กุมภาพันธ์นี้ค่ะปอจะมีงานสรัญญาซีมีทอัพนะคะเราก็รู้จักกันมาสักพักนึงแล้วใช่ไหมคะรู้หมดแล้วว่าชีวิตประจำวันปอทำอะไรบ้างชอบอะไรแต่งหน้าแบบไหนกินอะไรอย่างเงี้ยแต่เรายังไม่เคยเจอตัวจริงกันเลยนะคะปอก็เลยอยากจะจัดงานมีทอัพสรัญญาซีขึ้นมานะคะเพื่อที่ปอจะได้มีโอกาสเจอเพื่อนๆได้ทักทายเพื่อนๆพูดคุยกับเพื่อนๆตัวจริงเนาะพอเราดูในจอเนี่ยมันก็โอเคหนึ่งมิติถูกป่ะคะแต่ถ้าเกิดว่าปอกับเพื่อนๆได้มาเจอกันจริงๆอ่ะเราจะได้รู้จักกันมากขึ้นสนิทกันมากขึ้นเนาะเหมือนกับมาได้สัมผัสอ่ะนึกออกป่ะเราจะได้มาคุยกันมากอดกันเนาะงานมีทอัพของปอค่ะจะจัดขึ้นที่ชั้น4ของอาคารเซ็นเตอร์พอยต์นะคะที่สยามสแควร์นะคือไปง่ายมากๆเลยคือออกจาก BTS สยามใช่ป่ะแล้วคือออกมามันก็มีทางเชื่อมเข้าตึกเลยแล้วก็ขึ้นไปชั้น4คือถึงสถานที่แล้วนะง่ายมากๆแล้วเพื่อนๆไม่หลงแน่นอนเนาะงานมีทอัพสรัญญาซีครั้งนี้ค่ะปอสามารถจุเพื่อนๆได้แค่100ถึง120คนเท่านั้นนะคะเดี๋ยวปอก็จะมาบอกกติกานะคะว่าคุณจะต้องทำยังไงถึงจะได้เข้าร่วมงานมีทอัพของปอเนาะกิจกรรมในวันงานค่ะก็จะมีกิจกรรมตอบคำถามถามตอบอะไรอย่างนี้เนาะก็คือเพื่อนๆที่ไปในวันงานเนี่ยก็จะได้มีโอกาสถามคำถามปอด้วยอยากจะถามอะไรปอก็อาจจะได้ถามปอในวันนั้นเนาะแล้วเดี๋ยวปอก็จะถามคำถามของปอกับเพื่อนๆด้วยว่าคนไหนที่ตอบชนะอะไรเงี้ยหรือว่าตอบถูกก็จะได้รับรางวัลไปอะไรเงี้ยเหมือนเป็นการเล่นเกมแจกรางวัลอะไรอย่างนี้ด้วยเนาะแล้วก็จะมีกิจกรรมคนไหนที่แต่งหน้าได้สายฝอมากที่สุดในวันงานนะคือแต่งหน้าไปวันงานเนี่ยฝอที่สุดอ่ะก็จะได้รับรางวัลไปค่ะก็จะมีรางวัลให้อ่ะเป็นแบบรางวัลใหญ่เลยคือแบบไม่ควรที่จะพลาดจริงๆอ่ะเดี๋ยวปออาจจะสนิคพีครางวัลใหญ่ให้ดูใน Instagram นะคะแต่ก็นะต้องมาจริงของรางวัลส่วนมากที่ปอจะไปแจกในวันงานก็คือของรางวัลที่ปอซื้อกลับมาจากออสเตรเลียเองนะคือปอเลือกเองหิ้วมาเองคือแบบจะเห็นได้เลยว่าบางอันแบบว่ามีกล่องแบบกล่องมันบุบๆไปเพราะว่าปอหิ้วมาจากที่ออสเตรเลียแบบใส่ซูทเคสมาเลยนะคะก็อาจจะดูแบบว่ากล่องบุบนิดนึงแต่คือหิ้วมาเลยนะแล้วพอตอนท้ายงานนะคะปอก็จะมาถ่ายรูปกับเพื่อนๆกันด้วยบอกว่าตัวต่อตัว exclusive ไปเลยก็แบบตอนช่วงนั้นปอก็จะมีโอกาสทักทายเพื่อนๆได้คุยเพื่อนๆไปในตัวด้วยเนาะก็ตื่นเต้นมากๆเลยนะคะอย่าลืมมากันนะมาถึงกติกาการร่วมงานกันบ้างดีกว่าค่ะกติกาคือง่ายมากๆเลยเนาะในการที่จะร่วมงานสรัญญาแฟนมีของปอค่ะเพื่อนๆจะต้องซื้อเสื้อ SC merch 1ตัวเท่านั้นแต่คือคนละ1ตัวนะคือสมมติว่าเพื่อนมา2คนใช่ไหมก็ต้องซื้อคนละตัวคือ SC merch 1ตัวก็คือเหมือนกับได้ที่1ที่เพื่อที่จะได้เข้าไปในวันงานนะคะปอมีออกลายเสื้อ SC merch ใหม่จาก SC ลักเพื่องานสรัญญาซีมีทอัพงานนี้เท่านั้นเลยนะคะคือถ้าเกิดว่าไม่ได้ซื้อจากงานสรัญญาซีมีทอัพนะก็คืออาจจะไม่มีลายนี้ขายต่อไปแล้วก็ได้คือแบบว่ามี limited quantity มากๆเลยนะมีน้อยมากๆเลยเนาะเสื้อ SC merch ที่ปอออกมานะคะมี2แบบแบบแรกที่ปอออกมาใหม่คือเป็นเสื้อคิวบัตไซโกเหมือนที่เราเคยเห็นนี่แหละนะแต่คือเป็นสีชมพูนะเป็นสี limited edition นะคือจะไม่ทำเยอะแน่นอนคือแบบทำเพื่องานนี้โดยเฉพาะแล้วก็จะไม่ทำอีกแล้วนะคือสีชมพูนี้สวยมากเลยนะนี่อันนี้ก็คือเป็นหนึ่งออปชันแล้วคือตัวนี้คือไซส์เป็นไซส์เดียวค่ะเป็นฟรีไซส์เนาะไม่ได้มีไซส์เยอะเหมือนปกติก็เพื่อนสามารถทักไลน์ @sclux ไปสอบถามไซส์เขาได้ว่าเพื่อนสามารถใส่ไซส์นี้ได้หรือเปล่าเนาะแต่นี่คือหนึ่งใน SC Merch ที่ปอออกมาใหม่เนาะอันนี้ปอขายในราคา390บาทเหมือนเดิมนะคะแล้วลายต่อไปค่ะคือลายที่ปอใส่อยู่ตอนนี้นี่เองค่ะปอยืนให้ดูใกล้ๆเนาะอันนี้คือลายใหม่ของเสื้อ SC Merch ปอค่ะเขียนว่า I'm busy ประมาณว่าฉันยุ่งอยู่อะเออในรูปนี่คือบอกว่าฉันยุ่งอยู่แต่จริงๆก็คือไม่ได้ยุ่งนะงงอะคือปอไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆจะเก็ทมุกปอหรือเปล่าค่ะแต่นี่คือลายใหม่เนาะอันนี้คือรูปของปอนั่งอ่านหนังสืออยู่นะคะแล้วก็จิบชาจิบกาแฟไปด้วยบนเตียงของปอค่ะแล้วนี่คือทาเฟสมาสก์อยู่ด้วยนะคือบอกว่าแพมเพอร์เต็มที่เลยนะคืออ่านหนังสือมาสก์หน้าแล้วก็จิบชาค่ะแต่คือยุ่งอยู่เลยแบบทางอื่นไม่ได้อะไรเงี้ยแต่คือแบบฉันยุ่งอยู่อะไรเงี้ยนี่บอกว่ามีใครเก็ทมุกว่าแบบว่าเหมือนกับเวลานี้คือเป็นเวลาที่แบบฉันยุ่งอยู่ห้ามยุ่งกับฉันอะไรประมาณนี้เพราะก็มันเก๋ดีมันตลกดีเลยก็เลยทำลายนี้ออกมานะคะแล้วคือนี่คือแบบทายเองอะไรเองหมดเลยเนาะเสื้อ SC Merch MBC นะคะจะมีมาใน2ไซส์นะคะก็คือไซส์ M แล้วก็ไซส์ Large เนาะปอกำลังใส่ไซส์ Large อยู่เนาะเพราะปอใส่ชอบใส่แบบโอเวอร์ไซส์อะแล้วคือมันกลายเป็นแบบไม่รู้ดิมันเป็นเหมือนกับเป็นคล้ายๆเป็น dress อย่างเงี้ยแหละแต่คือปอชอบใส่อย่างเงี้ยอย่างนี้แล้วก็คนไหนคิดว่าใหญ่ไปก็มีไซส์ M ด้วยนะคะเสื้อ MBC ตัวนี้นะคะราคา350บาทเนาะแล้วก็เสื้อ Cupid Psycho in Velvet Pink นะคะราคา390บาทเหมือนเดิมเนาะนี่ก็คือกติกาการเข้าร่วมงานสรัญญาซีมีทอัพนะคะก็คือเพื่อนๆจะต้องซื้อเสื้อ SC Merch อย่างน้อยคนละ1ตัวนะคะเพื่อนๆสามารถสั่งซื้อเสื้อ SC Merch ได้ที่ LINE @sclux เหมือนเดิมเลยนะคะ
พอเพื่อนๆสั่งซื้อเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆก็จะได้ออเดอร์นัมเบอร์นะคะและพอในวันงานวันที่18ค่ะเพื่อนๆก็จะใช้ตัวออเดอร์นัมเบอร์ที่เพื่อนๆได้จากการสั่งซื้อเสื้อ SC Merch น่ะเป็นการเข้างานเนาะก็คือก่อนเข้างานเขาก็จะเช็คเลขออเดอร์นัมเบอร์ของเพื่อนๆเนาะก็คือเหมือนกับว่าเป็นคล้ายๆเป็นบัตรเข้างานแต่คือเป็นออเดอร์นัมเบอร์แทนอะไรเงี้ยงานเริ่มเปิดลงทะเบียนที่เวลาบ่ายโมงครึ่งนะคะเพื่อนๆที่ไป50คนแรกนะคะนับจากบ่ายโมงครึ่งเนาะก็จะได้รับกู้ดี้แบ็กของขวัญรางวัลไปนะมีแบบว่าเมคอัพเครื่องสำอางอยู่ในกู้ดี้แบ็กเต็มเลยเดี๋ยวปอจะมาไลฟ์เฟซบุ๊กให้ดูนะคะเปิดถุงกู้ดี้แบ็กเพื่อนๆได้ดูว่าในถุงกู้ดี้แบ็กวันงานของปอเนี่ยจะได้รับอะไรไปบ้างเนาะก็งานที่เราแพลนเอาไว้ค่ะจะเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลาบ่ายโมงครึ่งจนถึง5โมงเย็นนะคะแต่ตอนเลิกเนี่ยปอยังไม่ชัวร์เลิก5โมงเย็นหรือเปล่าแต่คือเพื่อนๆสามารถกลับบ้านไปได้ถ้าเกิดคนไหนอยากถ่ายรูปกับปอตอนหลังเลิกงานอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องอยู่ต่อหรืออาจจะต้องอยู่เลทหลัง5โมงครึ่งเนาะแต่คือแล้วแต่เพื่อนๆเลยว่าอยากอยู่ต่อหรืออยากถ่ายรูปกันหรืออะไรเงี้ยแล้วแต่เลยเนาะเสื้อ SC Merch ที่เพื่อนๆสั่งซื้อไปค่ะเพื่อนๆสามารถไปรับได้ที่หน้างานตอนลงทะเบียนเลยนะคะก็คือสามารถใส่เสื้อตอนนั้นได้เลยหรือไม่ใส่ก็ได้อะไรเงี้ยเนาะก็อย่าลืมแอดไลน์ไปสั่งเสื้อ SC Merch กันนะคะที่ @SC Lux เนาะเราจะไล่ตอบเป็นเรียงลำดับตามลำดับไปนะคะว่าใครทักมาก่อนก็จะตอบคนนั้นก่อนเนาะพอกลัวมากๆนะคะว่าเพื่อนๆที่อยากมามาจะไม่ทันกันค่ะก็ต้องรีบนะมาให้ทันกันนะก็ประมาณนี้ค่ะกติกาการร่วมงานสลัญญาซีมีทอัพนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนมีคำถามก็คอมเมนต์ถามปอมาได้ใต้คลิปเลยนะคะเดี๋ยวปอจะมาตอบเนาะถ้าเกิดคนไหนยังมีข้อสงสัยนู่นนี่อะไรอย่างนี้เนาะถ้าเกิดปอยังไม่ได้ครอบคลุมไปในวิดีโอนี้ก็หวังว่าจะได้เจอเพื่อนๆทุกคนค่ะเอาจริงก็คงไม่ได้เจอทุกคนแหละแต่ก็หวังว่าจะได้เจอเพื่อนๆกันนะคะมาแบบมาแฮงเอาท์กันมาพูดคุยกันเนาะจะได้เจอแบบตัวจริงเป็นพอตื่นเต้นมากเลยจริงว่าเห็นอย่างเงี้ยโคตรตื่นเต้นแล้วโคตรเครียดเลยกลัวแบบไม่รู้กลัวทำตัวไม่ถูกกลัวไปร้องไห้แล้วแบบทำตัวไม่ถูกทำหน้าเอ๋อแล้วเพื่อนๆแบบนี่ฉันมาทำอะไรที่นี่อะไรเงี้ยล้อเล่นอ่ะแต่คือแบบพอตื่นเต้นที่จะได้เจอเพื่อนๆที่จะมาวันงานมากๆเลยนะคะวันนี้ปอก็ไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในวันงานเนาะบ๊ายบาย